ปิดผมขาวให้เข้มสนิทปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคบิวสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันเช่นเคยนะฮะกับผมฟรีรัศดรนนท์สุวรรณทางหน้าจอ Nation TV ช่อง22นะครับผมกับรายการคมชลึกบันเทิงสเปเชียลครับแน่นอนครับว่าเรายังคงอัปเดตข้อมูลข่าวสารในแวดวงบันเทิงนะครับแล้วก็ผ่านไปแล้วนะฮะกับงานประกาศรางวัลคมชลึกลูกทุ่งอวอร์ด2566ฮะวันนี้นั้นนะครับเราก็มีภาพบรรยากาศรวมถึงข่าวเด็ดๆแซ่บๆมาฝากกันด้วยนะฮะติดตามกันเลยในช่วงของบันเทิงออนสเตจไปกันครับยังคงเป็นกระแสร้อนแรงครับสำหรับการแสดงคาบาเร่ของลิซ่าแบ็คพิงค์ที่ Crazy Horse Paris นั่นเองครับซึ่งร่วมกับคณะคาบาเร่ชื่อดังของปารีสประเทศฝรั่งเศสซึ่งมีคนดังทั่วโลกครับที่ไปชมการแสดงครั้งนี้นั่นรวมไปถึงคนดังจากประเทศจีนด้วยครับไม่ว่าจะเป็นแองเจล่าเบบี้หยางอิงและจางเจียหนีแต่เธอว่าคนดังที่ทำให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ชาวเน็ตชาวจีนจนกลายเป็นกระแสบนเว็บปอวิพากษ์วิจารณ์กันหนักหน่วงเห็นจะเป็นนักแสดงสาวชาวจีนที่ชื่อว่าสีเจียวผู้รับบทเฉิงหยางพี่สาวของเจ้าลู่ซื่อในซีรีส์เรื่องดาราจักรรักลำนำใจที่ออกมาโพสต์วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการแสดงโชว์คาบาเร่ของลิซ่าอย่างรุนแรงครับด้วยประโยคที่แปลไทยกับว่าฉันเห็นผู้หญิงทำงานถูกทำให้เป็นวัตถุทางเพศและฉันเคยเห็นแต่หญิงขายบริการที่ทำแบบนี้โดยโพสต์ดังกล่าวนั้นนะครับเป็นจุดประกายดราม่าและก็วิจารณ์สนั่นทั่วโลกออนไลน์เกี่ยวกับการแสดงความเห็นของนักแสดงคนดังกล่าวที่ยังคงอ่อนต่อศิลปะการแสดงสำหรับจุดเริ่มต้นของ Crazy Horse Paris นั้นนะครับก่อตั้งเมื่อปี1951โดยอเลนเบอร์นาดินผู้กำกับและก็นักเขียนผู้หลงใหลในการแสดงเบอร์เลสของอเมริกันซึ่งเป็นการแสดงละครเวทีแนวล้อเลียนเสียดสีโดยนักแสดงนั้นต้องมีความสามารถร้องเต้นและก็ความยั่วยวนบนความทะลึ่งล้อเลียนอย่างมีรสนิยมและที่สำคัญก็คือต้องโชว์สวดทรงด้วยเหตุนี้เลยตั้งใจสร้างคณะคาบาเร่โชว์ของปารีสขึ้นมาพร้อมกับผสมผสานทั้งศิลปะร่วมสมัยและแฟชั่นเข้าไปด้วยครับแต่สำหรับการออดิชั่นนั้นนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าผู้กำกับคนดังกล่าวนั้นขึ้นชื่อเรื่องความสมบูรณ์แบบและนักเต้นจะต้องเป็นนักเต้นคลาสสิกต้องฝึกฝนมากว่า3เดือนจนผ่านการออดิชั่นและต้องมีความสูงไม่เกิน173ซมเพราะเวทีไม่ได้มีขนาดใหญ่จึงต้องอยู่ใกล้คนดูซึ่งนั่นหมายความว่าไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะเข้ามาร่วมแสดงแต่ต้องมีความสามารถและเข้าใจในศิลปะการแสดงดังกล่าวที่สื่อสารออกไปนั่นเองครับ